การคาดการณ์นะครับของหน่วยงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของน้ําว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้น,มนเมื่อไหร<ต>่อย่างไรใช่ใช่ทีนี้เราไปดูข้อมูลจากคุณชวลิตกันหน่อยนะครับคุณชวลิตจันทรัตก,กรรมการทีมกรุ๊ปที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําท่านออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย สถานการณ์น้ำนะครับที่สะพานนวรัตหรือว่าจุด p ีหนึ่งที่เป็นจุดหลักนะครับที่ใช้ในการดูว่าสถานการณ์ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างไรจุดสูงสุดตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันผ่านมาแล้วเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงวันเสาร์นะครับเที่ยงวันเสาร์ต่อช่วงบ่ายนี่ก็คือ5เมตร30เซนติเมตรและหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดหลั่นลงมานี่ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า<ะ>หลายๆปีที่ผ่านมาอย่างปี54ี่เนี่ย สูงสุดเนี่ยอยู่ที่4เมตร94เซนติเมตรแล้วก็ก่อนหน้านี้รอบแรกที่เชียงใหม่26กันยายนสูงสุดก็คือ4เมตร93เซนติเมตรระดับน้ําวิกฤตของจุด P 1เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4เมตร20เซนติเมตรก็จะเห็นว่าจุดสูงสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหมูมันขึ้นไปเมตรเมตรหนึ่งเลยนะเ<ช>มตรกว่าๆเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้คาดการณ์กันนะครับว่าหลังจากที่ระดับน้ำสูงสุดเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วน่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย2วัน ระดับน้ำจะกลับลงไปสู่ตลิ่งได้และจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์จะระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำออกจากพื้นที่ได้หมดซึ่งทางคุณชวลิตบอกว่าหลังจากที่ระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดแล้วมันจะต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกอ่านะครับโดยฝนเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่มีเติมลงมาน้ำมันไม่เพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำเนี่ยน้ำหนุนเนี่ยมันมเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับส่วนระดับ น้ำที่สถานีวัดแม่แตงที่เป็นจุดรวมกันของน้ําจากแม่แตงเนี่ยเชียงดาวด้วยแล้วก็ที่เพ้าด้วยก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้คุณชวลิตบอกว่าระดับน้ําสูงสุดมันก็ผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่5ตุลาคมระดับน้ําลดลงตามลําดับนะครับตอนนี้ระดับน้ําอาจจะอยู่ที่ประมาณสักเมตร80เซนติเมตรแต่ว่าระดับน้ําที่สูงแบบนี้ จะไม่ส่งผลให้ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย uh huh. หรือว่าตรงจุด P ี1สะพานนวรัตเนี่ยสูงขึ้นอีกแล้ว <Ha. S 1> ล่าสุดนะตอน6โม <Ha. S 1> งเช้าที่ผ่านมาจุด P ี1สะพานนวรัตเนี่ยลดลงจากตอนตี5ไปอีก4เซนติเมตรเหลือ4เมตรแล้วนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่ กรมชลประธานคาดการ์กันว่าช่วง8โมงเช้าวันนี้น่าจะต่ำเลข3ได้ก็สอดคล้องกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำสอดคล้องกันกันกบสำนักชลประธานที่1ค่ะก็มีการคาดการ์ว่าน้ำปิงที่จุดพีสะพานนวรัตเนี่ยเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วอย่างที่รายงานไปแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาและจะคาดว่าจะเท่าระดับตลิ่ง3.7เมตรวันนี้ช่วง8โมงถึง10โมงเดี๋ยวรอลุ้นกันก็ขอให้เป็นข่าวดีนะคะก็ ตามที่สำนักชลประธานที่หนึ่งท่านก็ได้ออกประกาศแน่นอนก็แม้จะลดลงแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่ก็ยังคงต้องเตือนเพราะว่าประกาศฉบับที่21เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ําวิกฤตของแม่น้ําปิงที่สถานี P ีสะพานนวรัตเนี่ยค่ะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อลําน้ําสาขาในพื้นที่ตอนบนต่างๆที่รปริมาณก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในจุดต่างๆส่วนสถานีพีค่ะแม่น้าปิงที่สะพานนวรัตเชียงใหม่ก็ ตรงกันกับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สูงสุดไปแล้วเนี่ยเมื่อ5เมตร30เซนใช่ไหมพี่ดีเมื่อประมาณวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาก็แนวโน้มลดลงค่ะเห็นตรงกันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะก็คาดว่าอย่างที่เรารายงานไปจะมีระดับน้ำประมาณ3เมตร70เซนติเมตรนะคะในวันนี้ขณะที่นายนิรัตพงศิริถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก็ประกาศเตือนผ่าน Facebook สดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้เนาะว่าด่วนเชียงใหม่ออกประกาศมวลน,น้ำอำเภอเมืองแน่นอนจะไหลไปไหนต่อท่านเตือนว่าจะไหลเข้าพื้นที่อำเภอสารพีและอำเภอที่อยู่ท้ายน้ำค่ะคขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ เสียงน้ำท่วมอำเภอไหนบ้างอําเภอสารพีหางดงและสันป่าตองค่ะน้ำจากเมืองกำลังไหลเข้าไปนะคุณผู้ชมต้องเร่งอ,อพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังสถานที่ปลอดภยัยภายใน24ชั่วโมงค่ะ